ตม.สมุทรปราการทลายแหล่งกัมพูชาไลฟ์สดขายเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานตามนโยบายของพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสั่งกำชับให้เจ้าที่ตม.จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันและตรวจสอบบุคคลต่างด้าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวและความผิดที่มีโทษอาญาอื่นๆอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีต่อตำรวจควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชนจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการพบบุคคลต่างชาติสัญชาติกัมพูชาลักลอบเปิดกิจการร้านขายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผ่าน Facebook และ TikTok มีผู้ติดตามกว่า 60,000 คนและมีที่เก็บสินค้าอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการทางเจ้าที่ตม.จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ร่วมบูรณาการกับเจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าที่จัดงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบบ้านดังกล่าวตามหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการพบนางจันทร์สัญชาติกัมพูชาแสดงตัวเป็นเจ้าบ้านและพบเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ได้แจ้งจดเลขกฎหมายอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงกว่า 3,200 ชิ้นและจากการสอบถามนางจันทร์รับว่าตนได้เปิดร้านขายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ TikTok โดยตนจะสั่งสินค้ามาจากประเทศกัมพูชาและภายในประเทศและจะไลฟ์สดขายสินค้าในช่วงหัวค่ำมีคนติดตามหลายหมื่นคนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงาน3สัญชาติตนได้เปิดร้านมากว่า3ปีแล้วมีกำไรจากการขายสินค้าเดือนละประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทเจ้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวนางออมในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้งหรือไม่มีสลากหรือมีสลากซึ่งโอ้อวดไม่เป็นความจริงหรือมีสลากภาษาไทยไม่ครบถ้วนและจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านพันตำรวจเอกชินวุฒิตั้งวงเลิศผู้กับการตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการฝากถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหากพบเห็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมพิรุษน่าสงสัยลักลอบเข้าเมืองหรือลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการเข้าตรวจสอบได้ทันทีเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้ครับสราวุธคงศิลป์ภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน